สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าไพมณีสาบานหน้าพระธาตุจากกรณีนางไพมณีพลราชมอายุ57ปีอาชีพแม่ค้าชาวสกลนครเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจตรีณัชพลผลปราดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลขรางวัล835538เมื่อวันที่1มีนาคม2564แต่ลอตเตอรี่อยู่กับคนขายจากการจองไว้แต่คนขายปัดว่าขายให้กับคนอื่นไปแล้วตามที่เคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดวันที่8มีนาคม2564นางไพมณีพลราชมเดินทางไปจุดธูปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุนารายเจงเวงบริเวณที่เป็นจุดซื้อลอตเตอรี่กับนางสาวรัตนาภูละครและคนขายลอตเตอรี่เพื่อบอกกล่าวว่าตนนั้นพูดความจริงทั้งหมดถูกรางวัลจริงและไม่ได้กลั่นแกล้งคนขายลอตเตอรี่อยากให้คนขายลอตเตอรี่มาสาบานต่อหน้าพระธาตุนารายเจงเวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครเคารพกราบไหว้นางไพมณีพลราชมกล่าวว่าได้ปรึกษาทนายอยู่ว่ากรณีที่ตกลงซื้อขายกันแต่ยังไม่จ่ายเงินเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ได้รับคำแนะนำว่ามีช่องทางอยู่และขออุบไว้ก่อนสำหรับพยานในวันที่เกิดเหตุมีอยู่4คนเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงคำพูดต่างๆส่วนที่เขาบอกว่าเขาไม่จ่ายเงินก็ถือเป็นสิทธิ์ของเขาหากเขาบอกว่าได้ขายไปแล้วก็อยากให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้ง2ฝ่ายซื้อก็ซื้อกันตรงนี้ส่วนเรื่องติดใจไม้ที่เราเขียนชื่อไว้แล้วถูกนำไปขายก็ติดใจนะเพราะนิสัยพฤติกรรมเขาใครจองไว้จะไม่นำออกมาขายจะจ่ายไม่จ่ายเงินเขาจะเก็บไว้ถ้าหวยออกถูกหรือไม่ถูกเขาค่อยเอาลอตเตอรี่ไปส่งแล้วเก็บเงินค่าลอตเตอรี่ที่ค้างไว้ซึ่งปกติเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆทุกคนจะรู้หมดด้านนางสาวเพ็ญศรีไพศาลหนึ่งในพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงโดยมีรายละเอียดเยอะพอสมควรทั้งการพูดคุยหยอกล้อว่าหากถูกรางวัลก็เลี้ยงกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจไพมณีก็ฝากลอตเตอรี่ไว้แล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายและมีการเขียนชื่อไว้ด้านหลังลอตเตอรี่เห็นด้วยตาตนเองเสียดายวันนั้นไม่ได้ถ่ายภาพไว้พันตำรวจตรีณัชพลผลปราดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครระบุว่าต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายให้แล้วเสร็จเบื้องต้นตอนนี้จะทำหนังสือไปถึงกองสลากว่ามีใครมาขึ้นรางวัล835538และมีชื่อสลักไว้ด้านหลังหรือไม่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ